ชาวเน็ตทักแรงแอฟทักษอรมองข้ามความหวานไปเลยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ถูกจับตามองความสัมพันธ์อย่างหนักสำหรับแอฟทักษอรกับนนนนกุลหลังจากที่ทั้งคู่ได้ออกมายอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่ก็มักมีโมเมนต์น่ารักหวานๆออกมาให้ได้เห็นผ่านสื่ออยู่ตลอดเลยทำเอาแฟนๆกรี๊ดและฟินกันไม่ไหวแล้วแถมทั้งคู่ยังพากันไปเจอเพื่อนๆ อีกด้วยทุกคนต่างยินดีต้อนรับล่าสุดเมื่อวันที่19ธันวาคม66ที่ผ่านมาที่งานปาร์ตี้ปีใหม่บ้านของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำแอฟได้รางวัลใหญ่มูลค่า1ล้านบาทบอกเลยว่าดวงดีมากงานนี้ก็ทำแฟนคลับฟินหนักมากเมื่อได้เห็นโมเมนต์หวานๆของแอฟและนนกุลแต่มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาทักเรื่องปากของแอฟไปทำอะไรมาดูจะเจอไม่สวยเหมือนก่อนก็ทำให้แฟนคลับออกมาปกป้องฟาดกลับแทนแต่ไม่ว่ายังไงแอฟก็สวยไม่สายตาของนนกุลอยู่ดีเนอะว่าไหม